เชิญพี่น้องยืนขึ้นเรายืนยันความเชื่อพร้อมกันข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียวพระบิดาผู้ทรงสถิตอนุภาพในนิพพานเองทั้งสิ้นได้เห็นไม่ได้ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรเดียวของพระเจ้าทรงบังเกิดจากพระบิดาก่อนกาลเวลาทรงเป็นพระเจ้าจากพระเจ้าทรงเป็นองค์ความสว่างจากองค์ความสว่างทรงเป็นพระเจ้าแท้จากพระเจ้าแท้ไม่ได้ทรงถูกสร้างแต่ทรงมาเกิดร่วมธรรมชาติเดียวกับพระบิดาอาศัยพระบุญนี้ทุกสิ่งได้รับการเนรมิตขึ้นมาเพราะเห็นแก่เรามนุษย์เพื่อทรงช่วยเราให้รอดร่วมจนเสด็จจากสวรรค์ร่วมทรงรักษาภาพมนุษย์จากพระนามมารีพรหมจารีด้วยพระอนุภาพของพระพุทธเจ้าและทรงมาเกิดเป็นมนุษย์สมัยก่อนที่อาทิตย์แรกร่วมทรงถูกตรึงกางเขนเพื่อเราร่วมสิ้นพระชนและถูกฝังไว้ทรงกลับคืนพระชนมาชีพในวันที่สามตามความในพระคัมภีร์พระเดชสุสวรรค์ทัพเบื้องขวาพระบิดาร่วมจะเสด็จมาอีกด้วยพระสิริรุ่งโรจน์เพื่อทรงพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายและจะสมัยของพระองค์จะไม่สิ้นสุดข้าพเจ้าเชื่อในพระสิทธิ์พระเจ้าผู้ทรงบัญญัติชีวิตทรงเนื่องมาจากพระบิดาและพระบุตรทรงรับการถวายสักการะและพระสิริรุ่งโรจน์ร่วมกับพระบิดาและพระบุตรโทรังรัฐังรักาสุขข้าพเจ้าเชื่อว่ามีพระศาสนาจากหนึ่งเดียวศักดิ์สิทธิ์สากลและสืบเนื่องจากพระสาวกข้าพเจ้าประกาศยืนยันว่ามีศีลล้างบาปหนึ่งเดียวเพื่อภัยบาปข้าพเจ้ารอวันที่ผู้ตายจะกลับคืนชีพและขอชีวิตในโลกหน้าอาเมนให้คนที่อ่านได้มายืนได้แล้วพี่น้องที่รักให้เราภาวนาวิงวอนพระบิดาเจ้าผู้ทรงประทานความสว่างและพละกำลังแก่ท่านนักบุญโยเซฟทำให้ท่านซื่อสัตย์ต่อพระองค์ตลอดไปเพื่อองค์สมเด็จพระสันตะปาปาบรรดาพระสังฆราชและผู้แพร่ธรรมทุกท่านได้ตระหนักอยู่เสมอถึงการทำงานเพื่อรับใช้ประชาสัตบุรุษที่พวกท่านดูแลให้เราภาวนาขอสาบานเถิดพระเจ้าค่ะนักบุญโยเซฟหัวหน้าครอบครัวขอท่านภาวนาวิงวอนเพื่อบรรดาบิดามารดาและทุกๆคนในครอบครัวให้มีความรักความศรัทธาและความมั่นคงในความเชื่อให้เราภาวนาขอสาบานเถิดพระเจ้าค่ะเพื่อเราแต่ละคนเวลาได้รับความยากลำบากและความไม่สมหวังเราจะหันมาพึ่งพาพระเป็นเจ้าเพื่อขอความสว่างและขอพลังกำลังจากพระองค์ให้เราภาวนาเพื่อจะรับฟังเถิดพระเจ้าค่ะเพื่อวอนขอพระเมตตาจากพระเจ้าสำหรับโรคระบาดต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกจะได้มีหนทางของการเยียวยารักษาให้เราภาวนาเพื่อสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะเพื่อเราทุกคนที่มาฉลองวัดในวันนี้จะได้รับพระพรอันจำเป็นในการดำเนินชีวิตพร้อมกับทุกจุดประสงค์ในการบูชานี้ให้เราภาวนาเพื่อสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะถ้าเราเงียบสักครู่วอนขอพระพรพิเศษจากพระผู้เป็นเจ้าให้เราภาวนาโปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะข้าแต่พระบิดาเจ้าสวรรค์ลูกทั้งหลายขอโมทนาพระคุณพระองค์ที่ได้ทรงเลือกท่านนักบุญโยเซฟเป็นผู้พิทักษ์ดูแลพระกุมารเยซูและพระแม่มารีด้วยความซื่อสัตย์โปรดประทานความสว่างแห่งความจริงแก่ลูกทั้งหลายเพื่อลูกทั้งหลายจะได้พบความรักของพระองค์และมอบความไว้วางใจทั้งหมดในพระองค์แต่ผู้เดียวทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายอาเมนเชิญนั่ง